ที่ทั่วไทย Inside Thailand คุณฟังคุณผู้ชมที่อังกฤษมีดราม่าลุงตู่ดราม่าดอกไม้ดราม่าก้อนอิฐที่รัสเซียก็มีดราม่าเหมือนกันเป็นดราม่าบอลโลกโอ้นี่น่ารักไปดูดราม่าบอลโลกกันสักหนึ่งดราม่าไปกันที่โรนัลโดพระเอกแน่นอนดาวยิงทีมเรอัลมาดริดและทีมชาติโปรตุเกสเรื่องของเรื่องมีอยู่วันหนึ่งขณะที่นักฟุตบอลทีมชาติโปรตุเกสขึ้นรถบัสใหญ่กำลังจะเคลื่อนออกจากโรงแรมไปที่สนามแข่งใช่ค่ะปรากฏว่ามีแฟนบอลรุ่นจิ๋วไปยืนร้องห่มร้องไห้อยู่ข้างรถบัสพยายามที่จะร้องขอต่อรปภ.ขอได้พบขอแตะมือกับโรนัลโดบนรถบัสสักนิดหนึ่งเพราะมาช้าไปนิดหนึ่งเองรปภ.ตอบโจทย์ให้ไม่ได้หรอกใช่เขาจะไปจัดการได้อย่างไรขณะที่ร้องห่มร้องไห้ต่อรองกับรปภ.อยู่นั้นโรนัลโดบนรถบัสสังเกตดูแฟนบอลรุ่นจิ๋วคนนี้ใส่เสื้อเบอร์7เป็นเบอร์ประจำตัวของโรนัลโดเท่านั้นเองแหละเท่านั้นเองพระเอกโรนัลโดลงจากรถบัสเข้าไปสวมกอดเด็กคนนั้นเช็ดน้ำตาให้กับเด็กคนนั้นใช่เพราะเด็กแกร้องไห้ไงแกต่อรองแล้วร้องไห้ด้วยมอบลายเซ็นแล้วก็เซลฟี่ดูคลิปครับนี่แหละพระเอกจริงๆของจริงเห็นไหมฮะโอ้ได้กอดได้หอมเข้าใจเลยทำไมโรนัลโดกระแสไม่ตกใช่เริ่มแก่แต่กระแสไม่ตกนี่ไงเอาละครับไปกันอีกหนึ่งดราม่าครับคราวนี้เป็นดราม่ากองเชียร์ญี่ปุ่นดีต้องใช้คำว่าอย่างนี้จริงๆนะให้เป็นแบบอย่างทุกที่เลยนะเรื่องของเรื่องหลังเกมที่ญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติโคลอมเบียไปได้อย่างสุดมัน2-1นะใช่แล้วแมตช์นั้นแหละไปดูกันสักนิดสิครับว่ากองเชียร์ญี่ปุ่นได้ทำอะไรอย่างไรทำไมจึงได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกเป็นภาพนิ่งนะคะนี่แหละค่ะที่เห็นถือถุงฟ้านะคะนี่เป็นทีมกองเชียร์ญี่ปุ่นกำลังเก็บขยะแถวเป็นภาพนิ่งใช่ไหมครับไม่มีคลิปใช่ไหมครับเป็นภาพนิ่งค่ะเห็นไหมครับมี2ภาพใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ภาพที่2เห็นไหมครับกองเชียร์ญี่ปุ่นเขาร่วมมือร่วมใจกันเก็บขยะบนอัฒจันทร์โซนที่กองเชียร์ชาติตัวเองนั่งเชียร์กันอยู่เขาบอกทำทุกครั้งนะไม่ใช่ครั้งแรกนะทำทุกครั้งจะชนะหรือแพ้ทีมญี่ปุ่นก็ทำนี่คือญี่ปุ่นนี่คือญี่ปุ่นเขาบอกทำมาต่อเนื่องแล้วด้วยก็เลยได้รับเสียงชื่นชมเป็นไงล่ะนี้กู้หน้าเอเชียอย่างเราได้นะสุดยอดเอาละครับไปกันอีกหนึ่งกองเชียร์ไม่น้อยหน้ากันเป็นกองเชียร์ที่มีคนมอบช่อดอกไม้ให้เช่นกันนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นนี่แหละคราวนี้ไปดูดราม่าบอลโลกดอกไม้ให้กองเชียร์เซเนกัลเรื่องของเรื่องค่ะเซเนกัลเนี่ยเขาอยู่สายเดียวกันกับทีมชาติญี่ปุ่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะสายนัดแรกเนี่ยเซเนกัลก็เก็บได้3แต้มชนะใช่ไหมใช่แล้วค่ะหลังชนะของทีมชาติเซเนกัลกองเชียร์เซเนกัลเขาทำอย่างไรครับไปดูกันนิดนึงนะคะไม่น้อยหน้ากองเชียร์ญี่ปุ่นค่ะนี่เป็นไงคะแข่งขันกันมากเลยค่ะเขารวบรวมแล้วก็เก็บขยะต่างๆมากองไว้รวมกันเจ้าหน้าที่มาเก็บจะได้ง่ายขึ้นมาเก็บจากพื้นจากอะไรนี่ทีมกองเชียร์เซเนกัลนะคะฝุดฝุดไม่ล่าน่ารักฝุดฝุดไม่ล่ะคะนี่เขารวบรวมขยะกองเชียร์เซเนกัลยกนิ้วให้ค่ะสาวกช้างศึกดูเอาไว้นะวิ่งหรอดูไว้สาวกช้างศึกดูไว้นะเป็นไงล่ะเขาเก็บขยะมารวมกองไว้ให้อ่ะแล้วก็เก็บเซเนกัลที่เขาบอกว่าเป็นประเทศค่อนข้างจะไม่ได้พัฒนาสักเท่าไหร่โอ้โหแต่จิตใจดูสปิริตของกองเชียร์เซเนกัลสิครับสุดยอดไหมไม่น้อยหน้ากองเชียร์ญี่ปุ่นสุดยอดยกนิ้วให้ค่ะโอ้โหดูสิฮะดูกันไว้ดูกันไว้นะพวกเราหมายถึงคนไทยดูกันไว้ค่ะดูฮะเขาช่วยกันรวบรวมขยะมากองไว้ในจุดเดียวกันเพื่อสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เก็บของสนามที่จะมาทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นใช่ไม่ต้องไปแบบทีละล็อกสองน่ารักจังอ่ะเมืองไทยทำอย่างไรจึงได้เห็นภาพอย่างเนี้ยหลังแข่งมีแบบนี้ไหมไม่ต้องตีกันแต่มาทำแบบนี้กันบ้าง
เดี๋ยวนะแฟนบอลเมืองทองกับแฟนบอลการท่าเรืออยากให้ดูคลิปนี้แล้วก็ประทับมันเข้าไปในความจดจำของตัวเองเขาบอกภาพญี่ปุ่นภาพเคลื่อนไหวย้อนกลับไปดูนิดนึงทันนะขอดูภาพญี่ปุ่นนิดนึงเดี๋ยวจะน้อยหน้าเซเนกัลนะคะนี่จะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยขอสั้นๆเข้ามาเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ทีมชาติญี่ปุ่นกองเชียร์กองเชียร์ญี่ปุ่นกองเชียร์ญี่ปุ่นนะนี่ค่ะเอาตามสมควรแก่กรณีเอาแล้วครับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่นะคะ